ปลอดภัยไว้ก่อนเซฟที่เปิดนะหมายความว่าอันบีโรคระบาดแบบนี้เขาก็ต้องให้เป็นตัวอย่างว่าต่อไปให้เป็นดึงดูดเพื่อประชาชนเพื่อที่จะนั่นนั่มแล้วอาจารย์มีสอนเขาปรับตัวยังไงในช่วงโรคระบาดตอนนี้ครับปรับตัวกับหมายความว่าได้แนะนำชาวบ้านยังไงบ้างเขามีใกล้อันใดก็ให้เฮ็ดอันนั้นเขาอยู่บ้านเขาก็เฮ็ดงานอยู่บ้านนี่ละทำจิตใจให้สงบครับสบายสบายคือสบายสบายไปถือว่ารีแลกซ์พักผ่อนไปด้วยกันละคุณโยมโรคระบาดก็ประหยัดกินประหยัดใส่ประหยัดกินประหยัดใส่เฮ็ดจิตใจสบายสบายมึงดูแลกันคนในครอบครัวคนใกล้ชิดนี่ล่ะอยู่ดีแห้งสุขสุขเดี๋ยวนี้กระจายหัวกระจายข่าวครับเป็นสื่อครับเพราะว่าหัวกระจายข่าวจะประชาสัมพันธ์ทุกวันเช้าเย็นเช้าเย็นให้ล้างมือให้ล้างเกลล้างมือด้วยสบู่ครับแล้วก็กินร้อนช้อนกลางทำสุกใหม่ๆนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเวลาจะออกไปก็ต้องมีแมสก์มีอะไรต้องใส่ทุกครั้งแล้วก็ใส่ประจำครับครับผม